าเมาว่าพี่ไปจิ้มสเต็มเซลล์เข็มละล้านจริงหรือเปล่าไม่ถึงหรอกสเต็มเซลล์มันคืออะไรก็บอกประมาณมันทำให้สุขภาพแข็งแรงทุนแล้วแหละอ้าวพี่ไม่ได้ไปฉีดให้สวยให้เด้งนี่หรอไม่มันทำให้เราแข็งแรงแล้วแข็งแรงไหมแข็งแรงนะมันก็โอเคค่ะสดชื่นไหมสดชื่นเฟรชแข็งแรงแต่เราต้องดูแลตัวเองด้วยพี่ถามจริงทำไมพี่ยอมลงทุนอ่ะเพราะว่าพี่ต้องการให้สุขภาพดีให้อายุยืนยาวจะกระซิบทำไมแล้วเนี่ยดังแล้วคุยกันถ้างั้นดีเลยพี่คราวหน้าถ้าพี่จะไปอีกช่วยชวนหนูด้วยได้ไปกับพี่ได้ลงทุนด้วยกันจะมีคนไปแล้วนะซุปตาก็ต้องคู่กับความสวยความงามของวันนี้เราจะชวนให้พี่จิ๊กซุปตาของเราเนี่ยนะคะไปหาซุปตาอีกคนหนึ่งค่ะรามห้าจะสวยเท่าพี่จิ๊กเปล่าไม่รู้ต้องตามไปดูค่ะไหนๆซุปตาค้างฟ้าก็มาเยี่ยมตลาดของเราแล้วนะครับก็อยากจะพาไปดูซุปตาอีกคนหนึ่งที่อยู่ในซอกหลืบของเมืองกรุงกันสักนิดหนึ่งนะครับอยู่แถวๆสะพานพระราม5นี่เองครับที่นี่เขาจะเรียกกันว่าชุมชนบางตะนาวสีนะครับก็ดูสิโอ้เดินเข้ามาเจอแต่สาวสวยผมตั้งระบังกันทุกคนเลยนะฮะและซุปตาที่ว่าก็คือคุณป้านีนะครับที่เป็นช่างปั้นหม้อเดมี่มัวคนสุดท้ายของชุมชนเนี่ยแหละครับเขาบอกว่าที่นี่เหลือบ้านเดียวแล้วอะคะที่ปั้นหม้อเหลือบ้านป้าบ้านเดียวแล้วมันมีหม้อแบบไหนบ้างคะปกติเนี่ยอย่างนี้เรียกกระจิบแล้วก็ลองลงมาเรียกกระจาบหม้อโบราณก็คือหม้อขนนนี่แหละหม้อขนนเอาไว้ใส่อะไรคะสมัยก่อนเขาใส่น้ำตาลต้องทำลายด้วยเหรอคะต้องทำลายต้องมีลายค่ะถึงเรียกหม้อขนนป้าเป็นคนปั้นเหรอคะทั้งหมดเนี่ยนะปั้นให้ดูก็ได้บ้านคุณป้าเป็นบ้านหลังสุดท้ายแล้วนะครับที่ยังปั้นหม้อแบบโบราณอยู่นะครับปั้นเองเผาเองไม่อยากจะเมาท์มอยว่ามีคนมาจองหม้อตั้งแต่อยู่ในเตาเลยนะฮะรายได้ก็หลักหมื่นต่ออาทิตย์เลยแหละครับอุ้ยไม่ธรรมดาเลยนะฮะไปดูซุปตาอย่างผลไม้ชื่อดังกันบ้างอย่างมะม่วงยายกล่ำกันต่อนะครับผลิตผลที่หากินยากเช่นเดียวกันครับมะม่วงยายกล่ำต้นนึงมันออกเยอะมากแต่ว่าจะเลือกแค่ไม่กี่ลูกเองเพื่อจะเอามาบ่มเนี่ยเหรอคะเลือกเอาเฉพาะที่มันแก่จะดูว่าแก่หรืออ่อนเนี่ยทดลองดูถ้ามันถ้าจมน้ำเนี่ยแก่ถ้าลอยเนี่ยอ่อนใช้ไม่ได้ของคุณลุงผวนใช้วิธีการบ่มยังไงคะบ่มใช้บ่มทูบใส่องค์ต้องใช้ทูบเยอะไหมคะประมาณ5ดอกครับใช้เวลานานไหมบ่มแล้วนี่2คืนแล้วถึงจะเปิดออกแล้วก็แล้วกระสอบปิดหม้อหนักๆเนี่ยปิดทับไปอีกทีนึงทับไปทีให้กลิ่นมันอยู่ในนี้เห็นแล้วนึกถึงข้าวเหนียวมะม่วงจริงเชียวเพราะมะม่วงยายกล่ำเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องความหวานนะฮะดูยายหมวยเล็กสิครับคุณผู้ชมอิจฉาเตอร์จริงๆได้กินตลอดคุณผู้ชมอย่าแปลกใจนะครับถ้าเกิดว่าช่วงหลังสงกรานต์จะเห็นกลองยาวเถิดเทิงเดินรอบหมู่บ้านแบบนี้เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีงานประจำปีของชุมชนนะฮะซึ่งกลางหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนนับถือนั่นเองแหละครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าศาลเจ้าพ่อปู่จุ้ยนะคะก็ถือว่าเป็นเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนบางตะนาวสีเขามีพิธีเยอะแยะเลยเพราะว่าวันนี้หลายๆคนเขามาทำพิธีกันเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้ก่อนศาลเจ้าพ่อปู่จุ้ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบางตะนาวสีมาเนิ่นนานแล้วนะครับใครจะค้าขายจะสอบเข้าราชการพ่อปู่จุ้ยเนี่ยก็จะช่วยเหลือให้สมหวังอยู่ตลอดเลยแหละครับพ่อเจ้าพ่อปู่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากหมดอะไรก็จะได้ทุกอย่างเลยสมมติเราบ่นว่าเรื่องขายที่เหมือนเรามีที่เยอะเราจะขายอย่างเงี้ยก็บอกพระปู่แต่ว่าถ้าเราขายที่ได้เราก็มีลิเกให้ลงหนึ่งคืนใช่หนึ่งคืนนั้นก็จะเล่นลิเกเล่นตรงไหนคะเล่นในนี้ก็ขอเรื่องโรงเรียนเข้าโรงเรียนได้แล้วของหายอะไรพวกนี้จะได้ของพี่เองเคยหายอ่ะแล้วมีอะไรหายบ้างอันนี้เหรอแหวนยังหายเลยก็บอกว่าพระปู่ดูสิหนูลูกแหวนไปที่ไหนครับเดี๋ยวก็ไปเจอเดี๋ยวอยู่ในถุงดูสิแต่เรื่องทหารกับหวยไม่ชอบไม่บอกหวยใช่ถ้าใครบนทหารก็ถูกเลยในทุกๆปีหลังสงกรานต์นะครับก็จะมีเทศกาลแก้บนด้วยลิเกแบบนี้แหละครับชาวบ้านทุกคนก็จะตั้งหน้าตั้งตารอทำอาหารออกมาขายอย่างข้าวมันส้มตำเมนูประจำถิ่นแบบนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะมาทำข้าวมันส้มตำเพื่อที่จะเอาไปขายที่ตลาดประจำปีของที่นี่เลยต้องมีอะไรบ้างคะส่วนประกอบมากก็มีปลาเค็มที่หาได้ง่ายๆโคเชโป้ที่เราไม่ต้องไปตลาดก็เอามาผัดกับกะทิใส่หอมแดงใส่น้ำตาลปี๊บข้าวมันนี่เป็นอาหารประจำท้องถิ่นของบ้านเราเป็นที่รู้กันว่าพวกเราจะต้องทำข้าวมันนะมื้อกลางวันไปเลี้ยงเพลพอเราเลี้ยงเพลเสร็จเลี้ยงพระเสร็จเราก็มานั่งทานข้าวกันที่วัดแบบญาติพี่น้องก็จะมาเจอกันในสงกรานต์เนี่ยก็จะมาคุยกันพร้อมทั้งของข้าวของหวานและของอาหารทานพวกนี้จะกินข้าวมันส้มตำให้อร่อยเนี่ยนะฮะก็ต้องกินข้าวมันที่หุงจากน้ำฟักข้าวคำหนึ่งแล้วก็ส้มตำคำหนึ่งแล้วก็ตบท้ายล้างปากด้วยข้าวต้มน้ำวุ้นดับความเผ็ดร้อนได้นะครับซึ่งชาวบ้านทุกคนเนี่ยก็จะเปิดแผงหน้าบ้านวางขายกันแบบง่ายๆแบบนี้แหละครับ
นี่เลยค่ะข้างในก็แต่ละบ้านเขาก็จะเปิดขายอย่างบ้านนี้ก็ขายข้าวต้มปลาข้าวต้มกุ้งข้าวต้มรวมมิตรบ้านนี้ขายข้าวเกี๊ยวข้าวเกี๊ยวปากหม้อปีละครั้งเปล่าบ้านนี้ปีละครั้งค่ะปีละครั้งกันหมดเลยอ่ะปีนึงได้กินอยู่ประมาณ25วันปีนี้บางปีก็30วันว่ากันไปเราจะเห็นความเข้มแข็งของชุมชนนะครับทุกๆปีชาวบ้านก็จะรองานประจำปีทุกครั้งเลยนะฮะใครมีงานมีการก็จะแบ่งเวลามาร่วมงานมาขายของเพื่อสร้างบรรยากาศงานประจำปีให้คึกคืนแบบนี้แถมยังรู้จักกันหมดนะฮะลูกเต้าเหล่าใครก็จะได้มักคุ้นกันก็งานนี้แหละครับเขาแน่นอนจริงเขาต้องมีคิวด้วยป้าแป๋วนะเล็กยายดาคิวเขาเก็บอ่อนจะกินเขียนเอาไว้สั่งนี่คือชุดหนึ่งมันไม่ต้องจิ้มอะไรเลยใช่ไหมอ่ะไม่ต้องลองชิมเลยปกติทำงานอะไรนะเอาข้าวขายขายที่ตลาดท่าอีกเขาแยกออกมาขายที่นี่อีกนะคะเอาแม่ไปไหนมาซื้อข้าวต้มเอาข้าวต้มเอาหม้อนี่ไปใส่เลยเหรอไม่ร้อนไงเออน่ารักเนาะเห็นไหมไม่ต้องใช้จานงานประจำปีเจ้าพ่อปู่จุ้ยที่บางตะนาวสียังเหลืออีก 2-3 วันนะครับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะชิมอาหารอร่อยอร่อยสไตล์ชาวมอญก็ไปเดินเล่นกันได้แล้วก็อย่าลืมไปไหว้เจ้าพ่อปู่จุ้ยขอพรให้กับตัวเองด้วยนะครับไม่แน่นะปีหน้าอาจจะต้องมาแก้บนเพราะว่าสมหวังก็ได้นะครับช่วยนี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะดังไกลไปถึงนู่นเลยค่ะญี่ปุ่นบางทีเวลาเรานึกถึงหรือว่าเรานึกถึงเราพนมมือแล้วเราขออย่างเงี้ยถึงเลยได้ด้วยเชื่อกันอย่างนั้นสามารถขอได้พี่การพนมมืออย่างนี้มี2เรื่องห้ามขอนะพี่ห้ามขอหวยกับห้ามขอเรื่องทหารติดเลยนะติดเลยนะพี่นะนี่อย่างพี่ไปเป็นทหารหรอไม่แน่หรอกพี่จริงๆช่วงนี้น่าจะแวะไปเพราะว่าเขามีงานประจำปีงานบุญของหลวงพ่อเขานะคะต้องบอกว่าข้าวมันส้มตำก็หาได้ไม่ได้ง่ายแล้วนะต้องตั้งใจทำหรือไม่เป็นข้าวต้มน้ำวุ้นคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็ยิ่งหากินยากใหญ่เลยงานเขามีถึงวันที่24พฤษภาคมนี้หรือว่าจะแวะไปไหว้สักการะบูชาหลวงพ่อหรือว่าไปไหว้หลวงปู่จุ้ยก็สามารถไปเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองด้วยหนึ่งอยากจะขอโชคขอลาภอยากจะขอความสำเร็จอะไรก็สุดแล้วก็ไปขอได้เลยส่วนที่หมดเขตวันที่31พฤษภาคมนี้ก็คือรหัสโออิชิรุ้นรวยทุกชั่วโมงวันนี้มีสถิติเกิดขึ้นแล้วเยอะแยะมากมายลุ้นกันนะคะใช่ค่ะงานนี้คุณก็มีสิทธิ์ลุ้นเป็นเศรษฐีคนต่อไปลุ้นรวยกันได้ทุกชั่วโมงแจกทีแจกจริงต้องโออิชิเท่านั้นนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oishidrink.com ค่ะผู้ชมคะคงคิดเหมือนเรานะคะทีมงานคะคิดว่านานๆเชิญพี่จิ๊กมาทีก็ได้นะคะทำไมงั้นล่ะคะพี่ฉันใช้พลังเยอะมากเลยอยากดูนู่นอยากดูนี่แกเป็นคนสงสัยทุกเรื่องจริงๆพี่จิ๊กนวรัตน์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ชมเหมือนกันนะคะเราจะกลับมาใหม่กับรายการตลาดสดสนามมาค่ะ